เที่ยวนี้เป็นการสอนของอาจารย์ที่เลือกเฟ้นมาโดยเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ของเรียนพระคุณจันทร์ครับระบำชุดนี้ชื่อว่าระบำเข่งปลาทูเชิญเลยครับอันนี้อาจารย์นฤมลได้ดัดแปลงมาจากการที่ไปท่านไปดูเขาทำปลาทูซึ่งจริงๆแล้วก็อยู่หลังโรงเรียนนี่เองนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนท่านอยู่โรงเรียนบ้านที่โรงเรียนชื่อเพราะมากนะครับที่บ้านแพ้วเนี่ยท่านก็ได้เห็นวิธีการทำปลาทูท่านก็เลยเอามาดัดแปลงเป็นระบำแล้วก็ชื่อว่าระบำเข่งปลาทูนะครับหลังโรงเรียนนะเพราะว่าข้างหลังโรงเรียนนี่ก็เป็นโรงปลาทูอยู่แล้ว